ลับมาแล้วค่ะแม่นี่แม่มีเรื่องจะบอกแกนะแต่ถ้าแกฟังแล้วอ่ะแกจะโกรธแม่นะเรื่องอะไรหรอคะเมื่อบ่ายเนี้ยแม่ว่างๆอ่ะอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำแม่ก็เลยช่วยแกทำความสะอาดบ้านอ่ะแล้วก็ซักผ้าด้วยนะแต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าชุดนั้นของแกซักยังไงอ่ะแม่ก็เลยซักชุดนั้นไปแล้วชุดนั้นมันก็พังหมดแล้วอ่ะอะไรนะแม่ไม่บอกว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำงั้นเหรอแม่เก็บหอมรอมริบจากการทำงานเพื่อซื้อชุดตัวนั้นเลยนะคือมันชุดสั่งตัดพิเศษอ่ะแม่มันหาข้างนอกไม่ได้แล้วแล้วมีแบบก็ต้องใส่ชุดนี้อีกอ่ะแม่แม่ขอโทษด้วยนะลูกแม่ผิดเองอะแม่ไม่ควรแม่ไม่ต้องฟังที่พี่บอยเขาพูดหรอกพี่บอยอะเขาพูดไปเรื่อยค่ะเขาก็เป็นแบบนี้แหละจริงๆอะแม่ชุดตัวนั้นหนูไม่ได้สั่งตัดจากดีไซเนอร์ที่ไหนหรอกนะแล้วก็พี่บอยก็พูดไปเรื่อยแม่ชอบพูดให้แม่ตกใจแบบนี้แหละจริงๆชุดตัวนั้นอะหนูก็ซื้อจากห้างทั่วไปนี่แหละค่ะแม่จริงๆหนูก็คิดว่าชุดตัวนั้นนะไม่ค่อยเหมาะกับหนูเท่าไหร่สีมันดูเกินอายุไปนิดนึงอะค่ะนี่หนูก็คิดนะว่าหนูจะจัดการกับชุดนั้นยังไงแต่ว่าแม่จัดการให้หนูเรียบร้อยแล้วจริงเหรอลูกจริงสิคะแม่วันนี้แม่ก็เหนื่อยทำงานบ้านมามากแล้วนะหนูว่าแม่ไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนใส่ชุดสวยๆดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันค่ะจ้ะลูกนี่ไม่เสียดายชุดนั้นเลยหรือไงอ่ะชุดนั้นเป็นชุดที่คุณชอบที่สุดเลยนะนี่ผมตั้งใจจะบอกแม่นานแล้วอ่ะคือตั้งแต่แม่ย้ายมาอยู่กับเราอะไรก็พังไปหมดอ่ะวันก่อนก็ทำใจกันพังไปวันนี้ยังเป็นชุดคุณอีกถ้าเกิดคุณไม่พูดอ่ะวันหน้าเขาอาจจะทำอย่างอื่นพังอีกนะสิ่งของหรือว่าแม่ที่มีคุณค่ามากกว่ากันล่ะคุณอย่าลืมนะที่เรารับแม่มาอยู่ด้วยเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้ท่านมีความสุขไม่ใช่หรอแต่ว่าตอนนี้อ่ะคุณกลับไม่ให้ท่านทำอะไรเลยเดี๋ยวท่านก็จะคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสิคะเสื้อผ้ามันพังแล้วยังไงล่ะก็แค่ไปเช่าใหม่ก็แค่นั้นเองอะคุณสมัยตอนที่คุณยังเด็กๆอะคุณก็ทำข้าวของพังไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วแม่เขาเคยด่าหรือว่าให้คุณไหมไม่เคยอะเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งของแล้วอะคุณอะก็เหมือนแก้วตาดวงใจของท่านนะพี่บอยตอนที่เราแต่งงานกันใหม่ๆเราก็คุยกันแล้วนี่ว่าถึงยังไงเราก็ต้องกตัญญูกับพ่อแม่เราเหมือนเดิมพี่ลืมไปแล้วหรอให้พวกท่านมีความสุขในสิ่งที่อยากจะทำแล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นนั่นแหละถึงเรียกว่าการกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม่ใส่ชุดนี้แล้วเป็นไงบ้างลูกดูดีมากเลยค่ะงั้นไปทานข้าวกันเลยนะขอบคุณค่ะแม่น้ำ
อะไรน่ะฉันก็แค่จะมายืมเงินของแม่พวกพี่มายุ่งอะไรด้วยจะไม่ให้ยุ่งได้ยังไงก็ในบัตรที่อยู่ในมือแกมันเป็นเงินที่แม่จะให้ฉันกับบอยพอเถอะในเมื่อแกสองคนรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะแม่ก็ไม่มีอะไรจะปิดบังอีกพวกแกรู้ไหมว่าตอนนี้ชีวิตของหวานเขาลำบากมากทำงานก็ไม่ราบรื่นทำธุรกิจก็เจ๊งแล้วเงินนี้มันเป็นเงินของแม่ที่ขายที่ได้แม่เคยบอกว่าจะให้แกกับบอยแม่ก็จะให้ตามเดิมนั่นแหละแต่ตอนนี้แม่จะเอาเงินให้หวานเขายืมไปทำธุรกิจก่อนเดี๋ยวน้องเขามีอ่ะเขาก็มาคืนเองอ่ะแหละไหนๆแกทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆยืมเงินแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกจะไม่เป็นอะไรได้ไงคะแม่แม่คะถ้าน้ำหวานเขาอยากยืมเงินจริงๆทำไมเขาไม่มาคุยกับหนูล่ะคะแต่เขามายืมกับแม่นั่นก็แสดงว่าเขาจะยืมแล้วก็ไม่ต้องคืนไงคะแม่คะแม่เป็นไงบ้างอะคะดีขึ้นไหมคะนี่ค่ะของบำรุงร่างกายที่หนูซื้อมาให้แม่กินเยอะๆนะคะใจนิ่งค่ะแม่คะหนูขอยืมเงินแม่สัก500,000ได้ไหมคะ500,000เงินตั้งเยอะแยะขนาดนั้นน่ะลูกจะไปทำอะไรก็พอดีว่าธุรกิจที่หนูทำอยู่เงินมันยังไม่พอค่ะขาดอีก500,000แล้วหนูก็ลงทุนลงแรงกับธุรกิจนี้ไปตั้งเยอะอ่ะถ้ามันจริงก็น่าเสียดายแย่เลยอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีแม่ช่วยหนูหน่อยนะคะหนูไม่รู้ว่าจะต้องไปหาเงินก้อนนี้มาจากไหนอ่ะแม่ช่วยหนูหน่อยนะคะแต่ว่าเงินมันเยอะขนาดนั้นนะแม่จะเอาที่ไหนล่ะลูกก็แม่คะหนูรู้นะคะว่าแม่เพิ่งขายที่ได้อ่ะค่ะใช่ไหมคะแต่เงินนั้นน่ะแม่ต้องเอาไปให้พี่แบมกับพี่บอยของแกนะหนูรู้ค่ะแม่หนูก็แค่ยืมเอาไปใช้ก่อนถ้าหนูมีมาคืนหนูก็จะคืนทันทีเลยค่ะแม่นะคะแม่แม่คะแม่ไว้ใจหนูเถอะนะคะหนูสัญญาว่าถ้าหนูมีหนูจะรีบเอามาคืนแม่ทันทีค่ะนะคะแม่หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะงั้นก็ได้ขอบคุณค่ะแม่น้ำหวานทำอะไรน่ะเอาเถอะนะแบมน้องจะคืนหรือไม่คืนน่ะใจแม่รู้ดีหวานเองอ่ะก็มาดูแลแม่ไม่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจแม่ตัดสินใจแล้วแม่จะขัดเลยนะดูแลแม่เป็นอย่างดีเหรอครับแม่แน่ใจแล้วเหรอครับว่าหวานเขาดูแลแม่เป็นอย่างดีจริงๆอ่ะหยุดเถอะบอยแกไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นของฝากที่หวานเขาซื้อมาฝากแม่เขารู้ว่าแม่ร่างกายไม่แข็งแรงเขาก็เลยซื้อของเนี่ยมาบำรุงให้แม่นั่นแหละครับดูแม่จะภูมิใจมากเลยนะครับก็เอาที่แม่สบายใจแล้วกันเอ๊ะแกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงผมจะบอกอะไรแม่ให้นะครับไม่มีอะไรดีสำหรับแม่ถ้ากับความจริงใจของผมกับแบมแล้วเหรอครับ
ที่ผ่านมาเราดูแลแม่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะตอนเข้าโรงพยาบาลหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆก็เงินผมกำแกมทั้งนั้นน่ะแล้วนี่อะไรอ่ะหวานเอาของมาให้แม่นิดๆหน่อยๆแม่ก็บอกว่าเขาดีอย่างงู้นดีอย่างนี้แม่ลืมไปแล้วเหรอครับว่าปีที่แล้วหวานก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่เลยหายหัวไปตั้งกี่ปีก็ไม่รู้กลับมาอีกทีก็ยืมเงินน่ะแต่นี่มันใช่เหรอครับแม่พี่พูดแบบนี้มันดูเหมือนไม่ไว้หน้าฉันเลยนะฉันรู้นะว่าที่พี่กับพี่แบมทำดีกับแม่แบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าพวกพี่อะหวังเงินในบัตรนี่ใช่ไหมฉันรู้นะพี่แกพูดแบบนี้ได้ไงฉันกับแบมดูแลแม่มาโดยตลอดเทียบกับแกที่หายหัวไปไม่เคยใยดีแม่เลยใครกันแน่ที่หวังก็น่าจะรู้ดีอยู่ในใจนะนี่พี่บอยพี่พูดงี้หมายความว่าไงคะบัตรใบนี้มันเป็นของแม่แล้วมันก็เป็นเงินของแม่แม่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้บัตรใบนี้กลับใครพวกพี่มายุ่งอะไรด้วยอ่ะขอโทษนะคะขอเชิญญาติคนไข้ไปชำระเงินค่ารักษาพยาบาลที่ห้องการเงินได้เลยนะคะฉันขอตัวก่อนแล้วกันพี่บอยนะจะเป็นโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้หรอกนะแม่ครับมันไม่ใช่เรื่องใครผิดใครถูกนะครับแต่ผู้ชายอ่ะก็ไม่ควรที่จะทำร้ายผู้หญิงนะครับใช่ค่ะแม่แม่จะปล่อยให้น้องโดนทำร้ายแบบนี้ไม่ได้นะคะจะไม่ให้โดนทำร้ายได้ไงพี่หยกอย่าหาว่าอย่างนั้นเลยนะพี่เองก็ควรเปลี่ยนนิสัยบ้างปะพี่เคยโดนพี่จุกจิกจู้จี้โวยวายซะขนาดนั้นจะไม่ให้โดนทำร้ายได้ยังไงเขาเลิกกันกับดื่มดื่มเหล้าเมากลับมาฉันก็ด่าว่าไปไม่กี่คำแล้วเขาก็ตบตีฉันเลยเห็นไหมเป็นอย่างที่คิดไม่มีผิดเป็นผู้หญิงอย่าพูดเยอะไม่งั้นก็จะโดนตีอย่างนี้แหละแอนพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะที่หยกเขาว่าเขาด่าสามีเขาอ่ะก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงแล้วสมควรแล้วหรอที่เขาต้องเจอแบบนี้ที่แอนพูดน่ะมันก็มีเหตุผลนะเหมยแม่ผิดเองล่ะที่ดูแลพวกเราสามคนพี่น้องอ่ะไม่ดีพอแม่ครับเราจะมาโทษว่าใครผิดใครถูกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นหรอกค่ะแม่แม่ลองคิดดูนะถ้าครั้งนี้เราปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปแล้วมันเกิดเรื่องอีกครั้งแล้วมันรุนแรงกว่าเดิม
ถึงตอนนั้นเราจะมาเสียใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็สายเกินไปนะแม่ครั้งนี้เราต้องให้กุ้ยมันรู้ว่าสิ่งที่มันทำอ่ะผิดพูดก็พูดง่ายสิคนอย่างกุ้ยอ่ะพี่จะไปคุยกับมันรู้เรื่องได้ไงไม่ได้ฟังใครหรอกฟังไม่ฟังไม่รู้หรอกแต่พี่มีวิธีของพี่เองแกคอยดูแล้วกันโยกถ้าครั้งนี้พี่ฟู่สั่งสอนกุ้ยอ่ะเราห้ามใจอ่อนเด็ดขาดเลยนะที่พี่ฟู่ทำอ่ะก็เพื่อวันข้างหน้าแกไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกฮัลโหลน้องเขยนี่พี่เองนะเดี๋ยวมาที่บ้านหน่อยนะมีอะไรพูดมาดิถ้าเรียกผมมาเพื่อจะขอโทษแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องนี้ผมไม่ขอโทษนะแล้วทะเบียนสมรสอ่ะเอามาด้วยไหมทะเบียนสมรสอะไรที่เรียกผมมาเพื่อจะให้ผมมาขอโทษแค่นั้นเองไม่ใช่เหรอไม่ใช่พวกเราคุยกันแล้วว่าเองอ่ะยังไงก็เปลี่ยนนิสัยชอบใช้ความรุนแรงไม่ได้แล้วน้องหยกเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยชอบพูดมากไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะเองสองคนคงใช้ชีวิตต่อไปด้วยกันไม่ได้หรอกเลยว่าถือโอกาสที่พวกเองอ่ะยังไม่มีลูกอย่าหย่ากันไปให้มันจบๆกันไปซะหย่าใครบอกว่าจะหย่าผมไม่เห็นด้วยพวกเราอ่ะปรึกษาทนายแล้วถ้าเองไม่เห็นด้วยเราก็จะฟ้องหย่าถึงตอนนั้นเรื่องการแบ่งมรดกศาลยังไงก็ต้องเองเป็นทางฝ่ายหญิงมากกว่าผมก็แค่ขู่เขาเล่นๆเองพี่อยากเยื่ออะไรกันและอีกอย่างความสัมพันธ์ผมกับพี่ก็ดีมาตลอดงานรับเหมาก่อสร้างของผมก็ยังต้องพึ่งพาพี่แนะนำโครงการให้ผมอีกพี่ช่วยห้ามเขาหน่อยสิรู้ตัวว่าผมผิดไปแล้วพี่พี่ว่าไม่ดีกว่าพี่ว่าพวกเธออ่ะอยากกันดีกว่าพี่มีเพื่อนคนหนึ่งฐานะหน้าที่การงานก็ดีถ้าพวกเธออยากกันแล้วเนี่ยพี่จะได้แนะนำหยกให้เขาเพื่อนพี่คนนี้นอกจากนิสัยดีหาเงินก็เก่งตอนนี้เขากำลังมองหาผู้หญิงที่จู้จี้จุกจิกขี้บ่นแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันมีอรรถรสของความเป็นครอบครัวที่รักผมรู้ตัวว่าผมผิดไปแล้วคุณอย่าทิ้งผมไปนะผมสัญญาว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่ลงไม้ลงมือกับคุณอีกถ้าคุณไม่เชื่อผมไม่ดีพอแล้วกุ้ยพี่ดูออกนะหยกอ่ะเขายังเหลือเยอะแยะกับเองอยู่แต่ต่อให้เขาเหลือเยอะแยะแค่ไหนถ้าเขาโดนตบตีอีกยังไงก็จบกันอยู่ดีเองแน่ใจหรือว่าเองจะไม่ทำร้ายน้องหยกอีกผมแน่ใจครับว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่ทำอีกได้งั้นพวกเราจะให้โอกาสเองครั้งดูแล้วเซ็นซะต่อไปถ้าเองยังกล้าลงไม้ลงมือกับหยกอีกหยกยาเองแน่พี่ครับพี่จะทำแบบนี้จริงๆเหรอครับจริงสิ
ผัวเมียสองคนอยู่บ้านเดียวกันทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วต้องลงไม้ลงมือกันขนาดนี้ต่อไปไม่ฆ่ากันตายหรอถ้าเองควบคุมกับบ้านตัวเองไม่ได้อ่ะก็ใช้สมองเองควบคุมสิเดี๋ยวท่านนายเซ็นแล้วพี่จะส่งเอกสารให้ทนายให้กฎหมายมาคุ้มครองแทนถ้านายเห็นด้วยก็เซ็นซะจำไว้นะต่อไปอ่ะถ้าเองกล้าลงไม้ลงมือกับโยอีกแล้วก็กฎหมายไม่ยอมรับพวกเราไม่ยอมรับถ้าเองก็รอรับกับเองแล้วกันคุณจีฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าเพิ่งเข้ามาในห้องนี้ฉันคุยกับลูกค้าอยู่คุณไม่เห็นหรือไงต้องขอโทษด้วยนะคะคุณเบลพอดีว่ามีคนมาหาคุณเบลอะค่ะฉันบอกว่าไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้เข้าไงคะพี่ขอโทษนะพี่ไม่รู้ว่าน้องยุ่งอยู่อะเดี๋ยวพี่ออกไปรอข้างนอกก็ได้เดี๋ยวก่อนพี่แชมป์ขอโทษนะคุณเบลนี่คุณอย่าบอกนะว่าคนมันนอกคนเนี้ยคือพี่ชายของคุณอ่ะใช่ค่ะเขาคือพี่ชายฉันเองอ่ะนี่ถ้าคุณไม่บอกผมนะผมคิดว่าเขาเป็นพวกเล่ร่อนที่ออกของมาขายตามออฟฟิศอ่ะพี่แชมป์พี่มีธุระอะไรหรือเปล่าถึงมาหาฉันถึงบริษัทเลยอ่ะพอดีว่าพี่ผ่านมาแถวเนี้ยก็เลยแวะมาหาเบลอะดูสิพี่เอาผักมาฝากเบลด้วยนะแล้วแม่ก็ยังเอาผลไม้มาฝากน้องด้วยฉันขอบคุณพี่มากเลยนะที่อุตส่าห์มาหาฉันอะพี่นั่งก่อนเถอะแชมป์พี่รอฉันแป๊บนึงนะฉันคุยกับลูกค้าก่อนพอดีพี่กลับก่อนที่บ้านมีงานเยอะอ่ะพี่แชมป์พี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าดูสีหน้าพี่ดูไม่ค่อยดีเลยนะที่พี่มาหาน้องวันนี้พี่มีเรื่องอยากให้น้องช่วยอ่ะเรื่องอยากให้ฉันช่วยอ่ะหรอคุณนิกคะครับคุณนิกรอฉันสักครู่นะคะมาพี่เราไปคุยกันพี่แชมป์พี่อะทำอย่างกับว่าฉันเป็นคนอื่นไปได้สรุปแล้วพี่มีอะไรให้ฉันช่วยหรอคือคืออ้ำอึ้งอะไรอยู่ได้มีอะไรก็ว่ามาสิพี่ถ้าพี่ไม่บอกฉันจะโกรธพี่จริงๆนะคือว่าที่พี่มาหาพี่อยากมายืมเงินน้องอ่ะก็ว่าเรื่องอะไรก็แค่ยืมเงินนั่นหรอ500,000พอไหมแล้วล้านนึงล่ะล้านหนึ่งก็ไม่พอไม่พอเหรอพี่จะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะจะไปซื้อรถ
หรือว่าซื้อบ้านเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเอาเงินให้พี่ล้านหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดว่าขาดเหลืออะไรอ่ะฉันจะหามาให้พี่ไม่ได้เอาเงินไปซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถอะไรหรอกแต่ว่าคือแม่แม่เราเป็นอะไรหรอพี่พอดีครึ่งปีก่อนเนี่ยหมอตรวจพบว่าแม่เป็นโรคเลยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมาตลอดแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหมอโทรมาบอกพี่ว่าแม่อาการทรุดหนักมากต้องหาเงินมา2ล้านเพื่อเป็นค่ารักษาแม่โดยด่วนเนี่ยพี่ก็ไม่มีเงินมากขนาดนั้นพี่ต้องมาขอยืมเงินน้องอ่ะคุณเบลพี่รอฉันแป๊บนึงนะนี่ผมว่ามันไม่เหมาะสมนะนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวพวกคุณ2คนมันไม่มีความจำเป็นที่ผมต้องมารับรู้ด้วยคุณนี่คะฉันต้องขอโทษคุณนิกจริงๆนะคะที่ในเรื่องการเซ็นสัญญาวันนี้นะผมขอเบรกไว้ก่อนไว้คุณพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยมาคุยกันดูเหมือนว่าพี่จะสร้างปัญหาให้น้องอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนนะพี่แชมป์เรามาโฟกัสเรื่องแม่ของเราก่อนดีกว่านะพี่แล้วทำไมพี่ถึงมาบอกฉันล่ะว่าแม่ป่วยอ่ะคือแม่เห็นน้องทำงานยุ่งๆอ่ะแม่ก็เลยบอกพี่ไม่ให้บอกน้องแต่ตอนนี้พี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะพี่เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากน้องอ่ะรบกวนอะไรกันล่ะพี่ก็เพราะพี่ไม่ใช่หรอที่ยอมเสียสละตัวเองช่วยพ่อกับแม่ทำงานหาเงินเพื่อส่งฉันเรียนต่อจนจบอ่ะตอนพ่อเราเสียก็มีแต่พี่ที่คอยดูแลแม่ของเรามาตลอดจนถึงตอนเนี้ยฉันก็ต้องตอบแทนพระคุณของพี่กับแม่แล้วนะในบัตรเนี้ยมีเงินอยู่3ล้านบาทพี่เอาไปรักษาแม่ของเรานะมันเยอะเกินไปพี่รับไปไม่ได้หรอกพี่แชมป์พี่รับไปเถอะเดี๋ยวฉันจะหาหมอดีๆแล้วก็โรงพยาบาลดีๆมารักษาแม่ของเรานะงั้นเดี๋ยวพี่รีบไปโรงพยาบาลก่อนนะนี่พวกคุณยังคุยกันไม่เสร็จอีกเหรอพี่แชมป์พี่รอฉันก่อนนะคุณนิคะจริงอย่างที่คุณพูดนะคะว่าพี่ชายของฉันเป็นคนบ้านนอกฉันเองก็เป็นคนบ้านนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องโปรเจกต์นี้คุณไม่ต้องพูดเลยละเรื่องการเสนอยาโปรเจกต์ผมเซ็นให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับผมยินดีร่วมงานกับคุณเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรเหรอคะก็เพราะว่าคุณเป็นคนมีความกตัญญูแล้วก็ไม่ลืมกำพืชตัวเองคนแบบนี้ผมอยากร่วมงานด้วยนะครับยังไงก็ขอให้คุณแม่ของคุณหายไวนะครับขอบคุณคุณนิ้งมากเลยนะคะพี่แชมป์เราไปหาแม่เรากันเถอะเราไปกันเถอะขอบคุณนะครับคุณนิ้งI'm sorry.
จออะไรโอ้เพิ่งเจอผีมานี่มามานี่นี่คะอ้าวน้ำหวานพอดีว่าผู้ช่วยของฉันเขาเป็นแฟนคลับคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับงั้นอยากไปถ่ายรูปกับนิกเขาสักใบไหมล่ะมันจะดีหรอมาครับมาถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวฉันจัดการเองตามมาๆๆมาๆมานี่เอาสีสวยนะแกเริ่มมานะ1 2 3โหยแกอยู่ใกล้กันขนาดนั้นน่ะใกล้ๆกันหน่อยดิ1 2 3ไปสวยโอเคครับคุณค่ะไหนดูหน่อยดูๆๆๆเป็นไงเป็นไงนี่คะถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วคะมีงานแถลงข่าวต่อค่ะมาเจอกันครับบ๊ายบายค่ะกันนี้บ๊ายบายสวัสดีเจ๊ขอบคุณมากเลยนะน้ำหวานเดี๋ยวนี้อ่ะแกดังใหญ่แล้วนะฉันเป็นแค่ผู้ช่วยแกเองอ่ะแกมาเดินช้อปปิ้งกับฉันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะแกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ก็ฉันเห็นว่าแกมีเพื่อนมาเดินนี่นะเอาเป็นว่าเสื้อผ้าเรานี้เรานี้เรานั้นเรานู้นแกได้ตัวไหนเลือกเลยเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองไม่ดีมั้งแกฉันจ่ายเองดีกว่าโอ้ยแกคิดมากเดี๋ยวฉันจ่ายเองเอานะแกไปเลือกเลยตัวไหนก็ได้มาเดี๋ยวฉันช่วยถือกระเป๋าเองมาจ้านี่ไหนเป็นไงดีไหมก็ดีเลยนะพรุ่งนี้จะเข้าหน้าหนาวด้วยเช้าตอนนี้ดีนะแกจัดว่าตอนเนี้ยโซเชียลกำลังพูดถึงคุณสองคนอยู่ว่าผู้ช่วยของคุณอะดูเยอะกว่าดาราอีกมีรูปหลุดคุณถือโลกถือกระเป๋าให้ผู้ช่วยคุณด้วยนะทำอะไรก็ระวังตัวด้วยนะระวังเรตติ้งเธอจะตกถ้าตกขึ้นมาแล้วก็ใครจะรับผิดชอบแต่ผู้จัดการคะแบมเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยของหนูอย่างเดียวนะคะแบมเขายังเป็นเพื่อนของหนูด้วยนะคะผู้จัดการฉันรู้แต่ว่าตอนเนี้ยสถานะเธอสองคนมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะทำอะไรอ่ะก็วางตัวให้ดีด้วยโดยเฉพาะเธอน้ำหวานฉันไม่ได้เป็นอย่างที่โซเชียลเขาว่ากันสักหน่อยหวานไลฟ์สดพอดีเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่หวานมาไลฟ์วันนี้หวานได้ข่าวว่าผู้ช่วยของหวานเขามีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีถึงแม้เขาจะเป็นผู้ช่วยที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เท่าไหร่แต่เขาก็คือเพื่อนของหวานนะคะที่ผ่านมาเอาผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันหวานยังจำได้อยู่เลยว่าก่อนที่เขาจะมาทำงานกับหวานเขามีงานดีๆเข้ามานี่แกมันไม่ได้ใช้สมองที่เลยยังไงแล้วงานดีๆแบบนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ยังไงนี่พ่อหนูมั่นใจแน่นอนว่าหวานจะต้องเป็นดาราที่โด่งดังแน่แค่นี้ก่อนนะพ่อแบมนี่อย่าบอกนะว่าพ่อเ
พ่อแกบ่นเรื่องที่แกจะมาทำงานเป็นผู้ช่วยฉันอีกแล้วอ่ะนี่แกไม่ต้องคิดมากหรอกแต่ถ้าวันไหนนะแกดังขึ้นมาแกนั่นแหละที่ต้องเป็นคนเลี้ยงฉันน่ะไม่ต้องห่วงหรอกจ้าแต่ว่าแกกินจุมากเลยอ่ะงั้นฉันจะทุ่มเทแรงกายแรงใจของฉันให้เป็น2เท่าเลยจ้าหรือว่า2เท่าพอดีหวานไม่คิดเลยนะคะว่าแบบเขาจะทำเพื่อหวานมากขนาดเนี้ยบังฉันขอโทษแกด้วยนะที่พาแกมาลำบากอย่างเนี้ยช่วงนี้ฉันแคสงานไม่ค่อยผ่านอ่ะแกก็คนทนกินมากๆฉันไปก่อนนะแกพูดอะไรเนี่ยเป็นแบบนี้อีกแล้วนะไม่มีเงินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เฮ้ยแต่ถ้าวันนึงนะแกมีงานมีเงินขึ้นมาแกต้องพาฉันไปกินกุ้งตัวโตๆเลยนะกินได้แล้วเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกแกฉันลืมบอกแกไปอ่ะช่วงนี้แกเริ่มมีงานแล้วนะมีคนติดต่อที่ฉันบ้างแล้วอ่ะฮะจริงเหรอแกเกณฑ์ที่จะสมัครนางเอกแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปแคสนางเอกดีกว่าแกว่าดีปะดี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 เออตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะฉันจะทำอาหารคืนให้แกกินทุกวันเลยแกจะได้คุมน้ำหนักไงดีไหมดี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 เลยแกอุ้ยรำฉันรักแกที่สุดเลยอ่ะทุกคนคะตอนนี้หวานก็เลิกกองแล้วอากาศวันนี้ก็ร้อนมากเลยค่ะแถมตอนนี้ก็ยังปวดขามากเลยใส่ส้นสูงนานมากเลยค่ะวันนี้อ่ะฉันเอารองเท้าแตะมาให้ทุกคนคะตอนนี้ผู้ช่วยของหวานเขาก็ซื้อรองเท้าแตะมาให้นะคะนี่รีบเปลี่ยนสิเท้าแกบวมแดงหมดแล้วเนี่ยอืมไอ้ปวดเป็นแม่หน่อยไอ้หุยสบายมากเลยอ่ะแกช่วยถือช่างขอบคุณแกมากเลยนะบัมทุกคนคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะป่ะแกหิวไหมช่างขอบคุณแกมากเลยนะแบมตอนนี้ไม่ใช่ว่าแบมเขาขาดหวานไม่ได้นะแต่เป็นหวานต่างหากที่ขาดแบมไม่ได้บัมนี่แกหายไปไหนมาฉันโทรหาก็ไม่รับสายอ่ะแกเห็นที่ฉันไลน์แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้แกก็ยังรู้สึกไม่ดีใช่ไหมอ่ะก็นิดนึงอ่ะฮัลโหลพี่นิกเบลสบายดีพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
แล้วกุ้ยล่ะกุ้ยเขารังแกเบลหรือเปล่าหรือว่าเขาใช้งานเบลหนักหรือเปล่ากุ้ยหรอกุ้ยเขาดีกับเบลมากเลยค่ะทั้งงานบ้านแล้วก็งานที่ร้านเขาไม่เคยต้องให้เบลทำเลยค่ะกุ้ยเขารักเบลมากเลยนะคะถ้าเป็นอย่างที่เบลพูดพี่ก็สบายใจแต่ถ้าวันไหนที่เขารังแกเบลหรือว่าใช้งานเบลหนักเนี่ยพี่ไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้แน่นอนนี่ทำไมทำกับข้าวแค่นี้นานจังวะเร็วหน่อยสิได้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่นิกไม่มีอะไรแล้วเบลขอวางสายก่อนนะคะเดี๋ยวเบลนี่แม่ซื้อของที่เบลชอบไว้เยอะแยะเลยนะแม่ฝากพี่ไปให้เบลด้วยอ่ะงั้นพี่ขอที่อยู่เบลหน่อยนะเบลฟังพี่อยู่หรือเปล่าอ่ะได้ค่ะพี่นิกเดี๋ยวเบลส่งที่อยู่ให้นะคะคุณนิกคะทำไมคุณนิกแต่งตัวแบบนั้นล่ะคะผมไม่ได้เจอน้องสาวผมมานานแล้วตั้งแต่เขาแต่งงานออกจากบ้านไปวันนี้ผมต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดผมก็เลยถือโอกาสจะไปเยี่ยมน้องสาวผมซะหน่อยแล้วก็เข้ามาเพิ่มก็กินได้เลยนะพี่ฟูพี่หยงเดี๋ยวพวกพี่ๆก็ทานกันไปก่อนนะคะนี่ร้านก็ใกล้จะเปิดแล้วอ่ะมีผักหลายอย่างหมดหนูก็คงจะต้องไปซื้อหน่อยเลยอยากจะให้กุ้ยช่วยไปทำงานหน่อยอะค่ะลูกค้าก็ยังไม่มาเลยกูจะรีบอะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่ใช่แค่ผักหมดนะคุณทั้งเครื่องเทศแล้วก็พวกซีอิ๊วอะไรก็หมดด้วยอ่ะฉันอยากให้คุณไปช่วยซื้อหน่อยฉันทำคนเดียวทำไม่ไหวหรอกค่ะนี่ไม่เห็นเหรอว่าพี่กำลังกินข้าวกับเพื่อนพี่อยู่อ่ะคุณก็ไปเองสิเรื่องแค่นี้จัดการเองได้ไม่ใช่เหรอรำคาญจริงเลยกุ้ยแกไปก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเออนะพี่ไม่ต้องสนใจมันหรอกมาดื่มต่อเดี๋ยวผมเทียบใส่ใจดูสภาพมันดิไม่อยากจะพูดเลยว่ะหน้าก็ไม่แต่งยังกระสบเดินได้ว่ะส่งของครับเอาวางไว้ตรงนั้นแหละต้องเซ็นรับด้วยครับของใครวะของคุณเบลครับมันออกไปข้างนอกอ่ะไม่เป็นไรวางไว้ตรงนั้นแหละมาต่อตอนนี้นะกูเห็นหน้าเมียกูแล้วกูโคตรเบื่อเลยว่ะแม่งอยากจะอ้วกผู้หญิงส่วนใหญ่ที่แต่งงานอ่ะก็เป็นแบบนี้แหละเฮ้ยแต่กูว่าไม่นะเว้ยกูเห็นเมียคนอื่นเขาที่คลอดลูก 2-3 คนแล้วนะหุ่นเขาก็ยังเป๊ะหน้าเขาก็ยังสวยแต่พอกับเมียกูผมก็ไม่หวีหน้าก็ไม่แต่งพอให้มันแต่งหน้าทำผมหน่อยนะมันบ่นว่าไม่มีเวลาทำไมไม่รู้จะแต่งตัวสวยๆเหมือนเมียคนเขาบ้างวะกุ้ยมึงอยากกินบนเรือขี้บนหลังคาสิเบลอ่ะเขาแต่งงานกับมึงต้องจากบ้านมาเป็นพันๆกิโลมึงก็ดีกับเขาหน่อยไม่ได้เหรอก็นั่นแหละมันจากบ้านมาเป็นพันๆกิโลกูจะดีกับมันหรือไม่ดีกับมัน
มันจะทำไงกูได้วะแต่ก็น่าตลกดีเนาะพอคนที่บ้านมันโทรมามันบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะกุ้ยอ่ะเขาดีกับหนูทุกอย่างเลยนะตลกอ่ะ你说你赶快不要你们下次你又得空瓶。OK， 好เมนู来。好，ครับครับครับ。มาแล้วครับนี่เมนูครับกินอะไรสั่งได้เลยนะครับเอานี่แล้วก็นี่ครับแล้วก็มองอะไรอ่ะเท่าแก่เปล่าครับแฟนคุณนี้สวยจังเลยนะครับน้องเว้ยคู่ที่มันดีๆหน่อยครับครับโทษครับเร็วๆด้วยไม่เป็นไรนะเบลไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่รู้ว่าต้องทำไงอะไรวะตัดสายกูทิ้งเฉยโอเคเร็วๆหน่อยสิครับครับครับเดี๋ยวมาแล้วครับเท่าแก่อาหารแค่นี้ต้องทำนานขนาดนั้นเลยเหรอแล้วนี่อะไรเค็มก็เค็มใครจะไปกินลงปกติภรรยาผมเป็นคนทำอะครับวันนี้แกไม่อยู่แกไปข้างนอกยังไม่กลับมาเลยครับอาหารก็เลยเค็มไปหน่อยครับพี่คุณเป็นผู้ชายแท้ๆคอยพึ่งแต่ผู้หญิงทำอะไรให้หมดอ่ะอายเขาบ้างไหมเนี่ยครับขอโทษด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปทำให้ใหม่นะครับเมนูนี้ต้องใส่ซีอิ๊วไม่ต้องใส่เกลืออ๋อครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่กับยงกลับก่อนนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันครับในเบลบอกพี่ว่าเขาดูแลเบลอย่างดีไงแบบนี้เหรอที่บอกว่าดีอ่ะมาแล้วครับนี่ครับอาหารได้ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตะกี้นี่เท่าแก่บอกว่าน้องสาวผมสวยไม่ใช่เหรอระหว่างน้องสาวผมกับเมียเท่าแก่เนี่ย
ใครสวยกว่ากันแน่นอนสิครับต้องน้องสาวพี่สิครับถ้าเมียผมสวยได้ครึ่งนึงไม่ใช่ครับสวยได้สัก 10% ของน้องสาวพี่เนี่ยก็คงดีสิครับพี่แล้วถ้าคุณได้เมียสวยแบบนี้คุณจะดูแลเขายังไงพี่อย่าล้อผมเล่นสิครับผมแค่สมมุติถ้าผมมีเมียสวยขนาดนี้วันๆผมจะไม่ให้แกทำอะไรเลยนะครับนั่งกินนอนกินยุงไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอบพี่ว่าไหมครับแน่ใจนะแน่ใจสิครับผมนี่มือที่สวยแต่ไม่ล้างจานไม่ทำงานบ้านหน้าที่สวยแต่ต้องใช้เงินแลกมาเมียเราจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่กับสามีว่าจะเอาใจใส่หรือว่าดูแลเขาดีมากน้อยแค่ไหนอยากให้เมียดูสวยดูดีมีสง่าคุณก็ต้องดูแลเขาด้วยความรักแล้วก็ความทนุถนอมตัวคุณเองเนี่ยดูแลเขาดีพอหรือยังยิ่งมัวแต่ตามหาว่าติงต้องการผู้หญิงแบบไหนแต่ให้ดูที่ตัวคุณว่าคู่ควรหรือเปล่าไปเถอะแล้วนี่พวกคุณจะไปไหนกันน่ะน้องสาวผมอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขคุณพาน้องสาวผมกลับบ้านส่วนจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณว่าคู่ควรหรือยัง